หมายมหาชนนะครับเห็นว่าการคืนตำแหน่งย้อนหลังให้ข้าราชการนั้นอาจส่งผลกระทบต่อผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินพร้อมมองว่าควรที่จะเตรียมแนวทางในการรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณกาญจนาสมบุญตันหลังจากใช้เวลามากว่า2ปีจนล่าสุดศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งคืนเก้าอี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติแก่นายทวินเปลี่ยนสีภายใน45วันซึ่งการให้ข้าราชการกลับเข้ามารับตำแหน่งเดิมย้อนหลังไปนั้นยังคงเป็นคำถามของคนในสังคมว่าอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมารวมไปถึงอาจจะเป็นปัญหาในการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารหรือไม่ในมุมมองของนักกฎหมายมหาชนอย่างนายนันทวัฒน์บรมานันท์เห็นว่าการคืนตำแหน่งย้อนหลังให้ข้าราชการนั้นกระทำได้สองแนวทางคือการคืนสิ่งที่เป็นสิทธิ์ทั้งหมดที่ควรได้ในช่วงการดำรงตำแหน่งโดยไม่กลับไปในตำแหน่งเดิมแต่อาจมีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกันและวิธีที่สองคือการนำบุคคลนั้นกลับไปนั่งในตำแหน่งเดิมแต่จะเกิดปัญหาในระยะยาวเพราะจะกระทบคำสั่งอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยตรงซึ่งยิ่งสร้างความยุ่งยากในการบริหารซึ่งการคืนตำแหน่งและลักษณะนี้มันทำได้สองทางด้วยกันถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยนะหนึ่งก็คือคืนสิ่งที่เขาควรได้ทั้งหมดกับสองเนี่ยเอาตัวเขากลับไปนั่งทำงานที่เดิมแต่คืนในลักษณะที่สองเนี่ยก็คือให้เขากลับไปนั่งในตำแหน่งเดิมเนี่ยอันนี้มันก็จะมีปัญหาตามมาแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการผมอ่านจากในหนังสือพิมพ์ก็ใช้คำว่าย้อนกลับสู่อดีตจะมาใช้เวลาซึ่งการย้อนกลับสู่อดีตเนี่ยมันจะมีปัญหาในทางปฏิบัติตามมามากมายเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าพอมีการย้ายคุณทวินออกมาเนี่ยมีการตั้งคนใหม่เข้าไปคนใหม่เนี่ยได้ออกกฎออกคำสั่งได้ทำงานอะไรต่ออะไรต่างๆมาแล้วเนี่ยในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็คือระดับเท่าเดิมอยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่กลับไปดำรงตำแหน่งที่เดิมเพราะว่าที่เดิมเนี่ยมันจะมีประเด็นว่าคนที่เขาได้รับแต่งตั้งเข้าไปใหม่เนี่ยเขาก็ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายนั่นแหละใช่ไหมมันก็เขาแล้วเขาก็ทำงานไปแล้วเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเอาเขาออกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่รู้อีหน่วยเนี่ยด้วยเลยมีคำสั่งให้เขาเข้าไปทำงานเขาก็ต้องเข้าไปคราวนี้พอศาลเพิกถอนคุณทวินปั๊บเนี่ยให้คุณทวินกลับไปเนี่ยศาลก็อาจจะต้องเพิกถอนคำสั่งตั้งคุณอะไรที่เข้ามาแทนคุณทวินในช่วงนั้นด้วยก็คือก็ต้องวุ่นวายกันไปหมดทั้งระบบเลยนะครับนายนันทวัฒน์ยังเห็นว่าหากศาลจะคืนเก้าอี้ให้ข้าราชการกลับไปยังตำแหน่งเดิมควรมีคำอธิบายและคำแนะนำในการดำเนินการตามคำสั่งของศาลพร้อมทั้งวิธีแก้ไขปัญหาความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อระบบการบริหารราชการแผ่นดินว่าพอเพิกถอนไปแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาทำมาจะเป็นยังไงเขาแต่งตั้งโยกย้ายคนเนี่ยและคนของสมมติว่ายกตัวอย่างเป็นชื่อเลยคนของคุณทวินอาจจะถูกย้ายหมดใช่ไหมฮะย้ายอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยแล้ววันนี้พอเอาคุณทวินกลับไปก็จะต้องถูกย้ายกลับย้ายไปย้ายมาเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนั้นน่ะมันจะทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยติดขัดเขาก็จะต้องมีคำอธิบายและมีทางแก้ทั้งนี้ล่าสุดในคดีการคืนตำแหน่งให้กับนายทวินเปลี่ยนสีภายใน45วันโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่มีคำสั่งองค์คณะตุลาการเสียงข้างน้อยได้ทำความเห็นแย้งของมติที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดว่าในการพิจารณาพิพากษาคดีที่ผ่านมาศาลปกครองสูงสุดได้เคยพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมทางปกครองทั้งที่เป็นกฎและคำสั่งทางปกครองโดยมิได้กำหนดให้มีผลย้อนหลังมาแล้วหลายคดีทั้งนี้เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อบุคคลอื่นที่สุจริตและไม่ให้มีผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินมากเกินสมควรกับให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีกับประโยชน์ของทางราชการกาญจนาสมบุญตัน NBT News Focus